ตัวแทนองค์กรสื่อ30องค์กรอาทิสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าวและนักสังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมกันออกแถลงการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนโดยนายเทพชัยหย่องนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยกล่าวว่าจากการหารือร่วมกันของตัวแทนองค์กรสื่อ30องค์กรได้ข้อสรุปร่วมกัน4ข้อคือ 1. ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่อยู่บนหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแต่เป็นการเข้ามาควบคุมการทำงานของสื่อซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมให้สื่อกำกับดูแลกันเอง 2. ขอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ยกเลิกการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการขับเคลื่อนประเทศด้านสื่อสารมวลชนและขอให้ทบทวนการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสื่อ3. กลไกการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนมีการพัฒนาปรับปรุงแล้วและจะยกระดับความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ต่อไป 4. หากสปท.ยังผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไปทางองค์กรสื่อจะยกระดับการเคลื่อนไหวคัดค้านต่อไปขณะที่นายวันชัยวงมีชัยนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีปัญหาใน2ประเด็นนะคะ1ก็คือความมีอิสระในการทำหน้าที่ของสื่อจะหายไปเพราะกฎหมายฉบับนี้บังคับให้สื่อต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหากสื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกระทบอำนาจรัฐอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้2. รัฐจะเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสื่อผ่านทางสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติซึ่งในคณะกรรมการ13คนมีข้าราชการระดับปลัดกระทรวงถึง4คนและเปิดโอกาสให้เลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาได้จำนวนหนึ่งซึ่งก็จะทำให้เสียงส่วนใหญ่ในสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติอาจจะเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสื่อได้ค่ะทางด้านนายชวรงค์ลิมปัทมปาณีประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะชี้แจงในประเด็นการควบคุมดูแลกันเองของสื่อที่สังคมมองว่ามีปัญหามาโดยตลอดว่าได้ปรับปรุงกลไกดังกล่าวแล้วโดยจะให้สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ในแต่ละองค์กรตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมภายในเพื่อกำกับดูแลด้านจริยธรรมสื่อของตนเองและจะดำเนินงานตรวจสอบในเชิงรุกคือเมื่อเกิดเรื่องที่สื่อทำผิดจริยธรรมไม่ต้องรอการร้องเรียนอีกต่อไปทางสภาการหนังสือพิมพ์จะเข้าไปตรวจสอบเองทันทีครับ